รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคืนนี้มีเรื่องเล่าทางช่องไทยวาไรตี้69วันนี้ผมบั๊มกษัตริย์มาราชรับหน้าที่ดำเนินรายการครับผมจะสืบสารเรื่องราวตำนานความเชื่อและเรื่องหลอนมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้บั๊มไม่ได้อยู่ในรายการคนเดียวบั๊มมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับอาจารย์เก๋ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยนะครับขอให้อาจารย์แนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักก่อนครับค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์เก๋ๆแม่หมอสายเสกนะคะเป็นชื่อฉายาถ้าชื่อจริงชื่อยามินตราธิตกุลพันธ์ค่ะเป็น คนระยองโดยกำเนิดแล้วก็เกิดในครอบครัวที่คุณแม่เป็นนักโหราศาสตร์ค่ะเป็นหมอดูแล้วก็ท่านเนี่ยคือปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดค่ะแล้วก็ตอนนั้นท่านก็ยังไม่เป็นหมอดูเลยค่ะยังเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำจนกระทั่งท่านตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดขดใต้นะคะจังหวัดระยองทีนี้ท่านปฏิบัติธรรมอะค่ะท่านก็ได้ค้นพบค่ะคือตอนคืนมีคนมาเรียกมาเคาะท่านเรียกหาท่านเหมือนว่าไม่ได้เรียกชื่อค่ะแต่มาเคาะก็ก็เนี่ยท่านก็รู้สึกแปลกใจว่าใครกันทำไมถึงมาเรียกหาท่านมาเคาะอะไรหลายรอบนักหนาอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยตัดสินใจตามเสียงไปก็เลยไปเจอที่ห้องเก็บศพนะคะมีคัมภีร์โบราณเขาเรียกสมุดใบข่อยค่ะเป็นภาษาเขมรทีนี้พอท่านก็ไม่ได้เก่งภาษาเขมรหรอกค่ะท่านก็ไปจ้างคนเขมรที่อยู่เมืองไทยมานานเนี่ยให้แกะข้อความก็คือค้นพบว่าเป็นศาสตร์เลข7ตัวแล้วท่านก็ดูดวงจากนั้นนะคะจนแบบสามารถสร้างบ้านซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยมีเป็นของตัวเองค่ะชีวิตรุ่งเรืองจากการดูดวงเลยใช่ค่ะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คืออาจารย์ก็ยังเป็นเด็กอ่ะไม่ค่อยรู้ภาษาไม่เคยศึกษากับคุณแม่เลยไม่เคยแบบมานั่งมองอ่านข้อความอะไรของคุณแม่เลยแต่รู้แต่ว่าแม่เนี่ยมีคนเข้ามาที่บ้านมาหาแม่ตลอดเวลาเลยแล้วก็รู้สึกน้อยใจอยู่ลึกว่าอุ้ยแม่ไม่เคยมีเวลาให้เราเนาะทำไมแม่มีเวลาให้คนอื่นตลอดอะไรเงี้ยแล้วแม่ค่ะเขาก็จะมีชอบเรียกเรามาลงนะลงสาริกาลิ้นทองอะไรเงี้ยตลอดเราก็ถามแม่ว่าอันนี้คือไว้ทำอะไรแม่ก็จะบอกว่าอันนี้ไว้ให้เราแบบมีเรื่องของการพูดจาเป็นที่น้อมน้าวทำให้ทุกคนรู้สึกเมตตาเอ็นดูเราอะไรเงี้ยค่ะพอกระทั่งจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยใช้ศาสตร์มาเรื่อยๆนะคะก็ได้ดูให้กับศิลปินมีชื่อเสียงในประเทศไทยหลายท่านด้วยกันแล้ววันหนึ่งค่ะคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยลูกจำไว้นะแม่จะตายที่อายุ39ปีแล้วก็หลังจากนั้นนะครอบครัวเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณพ่อจะแต่งงานใหม่แล้วก็ลูกๆทุกคนอาจจะต้องลำบากหน่อยนะแล้วเราก็คิดในใจบอกว่าทำไมแม่พูดแบบนี้ทำไมแม่ต้องพูดเรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้แม่ก็เลยบอกว่าต้องฟังไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงแม่พูดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็แม่ก็บอกว่าหลังจากนั้นไปชีวิตกี่ก็จะลำบากหน่อยนะแต่ว่าเชื่อแม่เถอะวันนึงข้างหน้าลูกจะต้องมาเป็นนักพยากรณ์ต้องมาเป็นหมอดูเนี่ยแหละค่ะนี่คือคำทำนายของคุณแม่ก่อนที่จะเสียชีวิตใช่ค่ะทำนายไว้ล่วงหน้าเลยที่คุณแม่ทำนายไว้ไหมครับใช่ค่ะไม่น่าเชื่อแม่ตายที่อายุ39จริงๆค่ะและหลังจากนั้น2ปีคุณพ่อแต่งงานใหม่ค่ะชีวิตเลยดรอปเลยดรอปก็คือว่าพอท่านแต่งงานใหม่ท่านก็ไม่ค่อยได้แบบมาสนิทกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ต้องไปดูแลครอบครัวท่านใช่ไหมคะคือประมาณนี้อาจารย์เก๋ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะขอทุนเรียนเองอะไรเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าท่านก็ยังมีความเอ็นดูเราอยู่ไหมก็ยังส่งเสียบ้างแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นหลักๆไปเลยไม่ใช่หลักๆก็ต้องดูแลตัวเองเนาะใช่ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่คือโชคดีที่ว่าก่อนตายเนี่ยเหมือนแม่เขารู้ตารางแผนที่ชีวิตตัวเองเนี่ยเขาก็เลยไปบอกเพื่อนนะคะรุ่นพี่ที่สนิทกันว่าถ้าวันนึงฉันเป็นอะไรไปอ่ะฝากลูกสาวฉันด้วยครับค่ะสุดท้ายก็ได้ครอบครัวเนี่ยมาอุปถัมภ์เป็นพ่อแม่บุญธรรมครับค่ะก็เลยยังไม่โดดเดี่ยวซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความเป็นห่วงของคนเป็นแม่เนาะอาจารย์ใช่ค่ะครับแล้วอาจารย์เนี่ยไปเรียนอะไรทำงานอะไรครับผมก่อนที่จะเป็นหมอดูค่ะเริ่มแรกก็คือเรียนเนี่ยคือจบที่สาขาพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยบุรพาใช่ไหมคะแล้วก็มาทำงานเป็นสาวยูนิฟก่อนทำมาร์เก็ตติ้งบริษัทยูนิฟเสร็จแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้ขึ้นตรงกับยูนิฟโดยตรงนะคะเป็นแบบว่าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งทีนี้ก็คือว่าในส่วนของเส้นทางชีวิตเนี่ยก็จะจำคำพูดแม่ตลอดว่าวันนึงต้องมาเป็นหมอดูเราก็ยังคิดว่าเรายัง
ยังไม่อยากเป็นอ่ะอยากเป็นครูอนุบาลอยากเป็นครูอยากเป็นครูอนุบาลแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากทำงานอื่นๆไปอยู่กับเพื่อนนะคะที่กรุงเทพเราก็อยากรู้สึกว่ามาเข้ากรุงเทพแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากทำงานนู้นเปิดประสบการณ์เหมือนไฟแรงเนาะวัยรุ่นไฟแรงทีนี้พอทำไปสักพักเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ใจมันก็ยังอยากจะเป็นครูที่บ้านก็เลยบอกว่าลองมาสมัครงานแถวบ้านไหมโรงเรียนที่ระยองมีเปิดเป็นโรงเรียนเอกชนก็ไปสมัครงานแล้วเราก็ได้ค่ะได้เป็นครูทีนี้เป็นครูอยู่2ปีทุกคนก็จะชอบอย่างเงี้ยเจอหน้าก็ยื่นมือมาดูดวงให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นธรรมชาติเลยนะของคนที่แบบรู้ว่าใครดูดวงเป็นใครเป็นแม่หมอเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยยื่นมือให้ใช่ค่ะยื่นมือให้ตลอดเลยว่าดูดวงให้หน่อยทักอะไรก็ได้แบบเหมือนเขาจะดีใจมากถ้าเราได้ทักอะไรสักอย่างให้เขาไปนี่พอทักไปก็คือก็ใช่มาตลอดเรื่อยๆซึ่งในตอนที่ลืมข้ามไปนิดนึงก็คือตั้งแต่อยู่กับคุณแม่เนี่ยแม่ชอบสอนให้นั่งสมาธิฝึกปฏิบัติธรรมมาตลอดเราก็อาจจะมีซิกเซนบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทักไปคือเพื่อนก็บอกว่าใช่ทายมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเรารู้สึกเกรงใจที่โรงเรียนกำลังบอกว่าทุกคนก็แบบพอพักเที่ยงใช่ไหมคะผู้ปกครองของเด็กๆในโรงเรียนก็แวะมาหาเราดูให้หน่อยสิเนี่ยมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะพอหลายๆครั้งเข้าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเกรงใจเขานะมันเหมือนเราต้องทำงานให้เขาใช่ไหมคะแล้วเรามาเหมือนมาทำส่วนตัวซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เก็บเงินยังไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บเงินเพราะทุกคนก็ถามแค่คำถามเดียวค่ะเหมือนหมอดูสมัครเล่นเนาะเขาก็ถามเรานิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรจากที่เราไม่ได้เก็บค่าครูใช่ไหมครับยังค่ะยังเพราะว่าเราไม่ได้แบบดูเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะก็ยังต้องแบบเอ้าเดี๋ยวดูเด็กๆอย่างเงี้ยเด็กๆอนุบาลเนี่ยพอเขาตื่นมาเราก็ต้องจับแต่งตัวจับอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะนั้นจะดูได้แค่วันนึงแค่คน2คนเท่านั้นเองอ๋อไม่ได้เยอะไม่เยอะค่ะไม่เยอะแต่ว่างตอนไหนคนก็แบมือให้ใช่เจอหน้าก็ทักหน่อยทักหน่อยวันนี้จะถูกหวยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วอยู่ในอาชีพครูกี่ปีครับอยู่ในอาชีพครูประมาณ3ปีค่ะ3ปีค่ะตัดสินใจยังไงถึงก้าวออกมาเป็นหมอดูเต็มตัวครับคือเริ่มเลยก็คือว่าพอเรารู้สึกว่ามีคนมาหาเราที่โรงเรียนเราเริ่มเก่งใจเจ้าของโรงเรียนเก่งใจครูใหญ่อย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยลาออกดีกว่าประกอบกับตัวเองอะค่ะท้องท้องแล้วท้องใกล้คลอดแล้วสามีก็บอกว่าออกมาอยู่ที่บ้านไหมเดี๋ยวว่าเลี้ยงลูกไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่อยากให้ไปทำงานเหนื่อยตอนนั้นคือสามียังอินเลิฟเราอยู่ครับผมพอใกล้จะคลอดอะค่ะก็มีเหตุการณ์เราก็ตายแล้วฟื้นเราก็ตายใช่ลูกอยู่ในท้องเลย8เดือนครับค่ะลูกอยู่ในท้อง8เดือนคือวันนั้นยังทำการสอนอยู่ยังไม่ลาออกเนาะกำลังคุยกันว่าเราจะลาออกเพราะว่ากฎของโรงเรียนเขาจะต้องให้แจ้งล่วงหน้าครับผมซึ่งอาจารย์มานั่งคิดอีกทีเฮ้ยตอนนั้นเราไม่น่าจะลาออกเลยเพราะว่ามันมีสวัสดิการเนาะในการคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่สามีบอกว่าเอ้ยออกมาเถอะมันจะได้มาดูแลลูกได้เต็มที่ดูแลฉันด้วยอะไรประมาณอย่างนี้เราก็เท้าความก็คือตอนนั้นยังไม่ออกตัดสินใจก็ใกล้จะพูดแล้วทีนี้มันมีอาการอยู่ๆเป็นโรคไมเกรนค่ะอาการปวดหัวเนี่ยมันกำเริบก็เลยขอลาคุณครูที่โรงเรียนว่าขอกลับไปนอนที่บ้านก่อนไม่ไหวแล้ววันนี้หนูไม่ไหวแล้วแล้วตลอดชีวิตเป็นครูมาไม่ค่อยลาเลยไม่ค่อยลากิจไม่ค่อยลาป่วยเพราะนั้นเขาก็เลยให้เพราะว่าเขารู้แล้วว่าคือคงเราคงจะแย่จริงๆเขาถึงบอกไปว่าเดี๋ยววันนี้หนูส่งเด็กเสร็จแบบ4โมง5โมงของกลับก่อนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกลับไปปุ๊บก็ขึ้นเตียงนอนเลยกดล็อกห้องปุ๊บนอนไปก็ภาวนาคือมันปวดหัวมากเหมือนหัวจะระเบิดแล้วมันได้ยินเสียงดังเปรี้ยๆในหัวซึ่งอาจารย์คิดว่าไอ้การที่มันเปรี้ยๆในหัวเราคือไอ้นี่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าหัวแตกเป็นเสียงเสร็จแล้วเราก็แบบนอนค่ะดิ้นกระสับกระส่ายนะท้องด้วยก็นอนเปิดพัดลมจ่อแล้วก็แบบทำไมมันร้อนอย่างนี้เราก็นั่งท่องพุทโธก็แล้วอะไรก็แล้วเสร็จแล้วนึกถึงคำครูบาอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าดวงเราจะตายคือเราก็ดูดวงตัวเองอะนะคะเส้นกราฟชีวิตเนี่ยอาจารย์มักจะชอบใช้กราฟชีวิตตั้งแต่เด็กกราฟชีวิตเนี่ยมันตกมาที่เลข1ตอนนั้นน่ะก็คือมันมีเหตุ2เราอายุเบญจเพส25ปีจังหวะมันได้จังหวะได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทรมานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยปวดหัวมาก่อนเลยค่ะในชีวิตวันนั้นคือที่สุดละแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราตายเราอยากไปพันธิพานเราปรารถนาสิ่งนี้นะคะเราได้ไปได้ไม่ได้ไม่รู้ละเราก็จำคำครูบาอาจารย์ว่าให้ท่องคำว่าพันธิพานอยู่สม่ำเสมอก็เปลี่ยนจากพุทโธเอ้าพันธิพานดีกว่าเพราะว่าอาการฉันแย่เหลือเกินก็นิพพานนะสุขังนิพพาน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 อย่างเงี้ยค่ะพอพลิกตัวไปมามันวืดไปเลยค่ะคือนอนอยู่ใช่ไหมมันวืดมันเหมือนมันเหมือนเราทิ้งตัวปึ๊กอย่างเงี้ยไปเลยแล้วเราก็เห็นตัวเองอ่ะอีกคนนึงคือยืนอยู่ปลายเตียงจ้องตัวเอง
จ้องตัวเองคือมันวืดไปปุ๊บอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเองเลยแล้วก็เห็นเลยเห็นตัวเองนอนเนาะร่างใหญ่ๆนอนอยู่อุ้มท้องโตๆอย่างเงี้ยค่ะใส่ชุดคลุมท้องแล้วตัวที่ออกมายืนเราก็มองตัวเองว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยใส่ชุดคลุมท้องให้เหมือนกันเลยอ๋อนี่หรอที่เขาบอกว่าวิญญาณออกจากร่างคือแบบนี้แล้วเราก็นั่งมองตัวเองแบบโอ้แล้วเสร็จแล้วอะค่ะหลวงพ่อที่นับถือค่ะพระราชพรหมยานวัดท่าสูงอะค่ะเลยอย่างที่หลายๆท่านรู้จักก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีหงส์ดำเป็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถือมากๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในสายนี้คือวิชามโนมยิทธิเราก็เห็นท่านมายืนอยู่ตรงหน้าเราคือซึ่งท่านไม่มีชีวิตแล้วนะคะตอนนั้นก็คือเป็นเหมือนจิตวิญญาณของท่านเราก็ก้มพับเพียรพานั่งก้มกราบท่านแล้วก็พนมมือบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาลูกอยู่ลูกตายแล้วหรือยังก็ถามอย่างเงี้ยทำหน้าแบบงงๆเออๆเงี้ยค่ะท่านก็มองหน้ามาแล้วก็บอกว่าลูกรักของพ่อวันนี้คือวันหมดอายุไขของลูกนะเราก็อึ้งนิดนึงด้วยความที่ครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราคิดเรื่องของการพิจารณาเรื่องความตายอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็เลยบอกท่านว่าไม่เป็นไรเจ้าค่ะลูกตายก็ไม่เสียดายชีวิตขอไปอยู่พันธิพานนะเจ้าค่ะถ้าไม่อยากเกิดอีกแล้วว่าอย่างนี้ก็ก้มกราบท่านแล้วก็เงยหน้ามามองท่านก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างตัวเองก็ยังอยู่บนเตียงเหมือนเดิมแล้วตัวเองก็ยังนั่งคุกเข่าอ่ะตัววิญญาณก็ยังนั่งคุกเข่าพนมมือมองหลวงพ่ออยู่เงี้ยแงนมองเงี้ยค่ะเพราะว่าท่านยืนใช่ไหมคะเรานั่งพับเพียบเสร็จแล้วค่ะสักพักนึงอ่ะเราก็ได้ยินเสียงค่ะเป็นเหมือนว่ามีก้อนเมฆเคลื่อนออกมาแล้วก็มีคล้ายๆวัดเหมือนประตูซุ้มวัดนะคะเหมือนเวลาเราจะไปเข้าวัดเนี่ยเขาจะมีประตูเหมือนประตูโขนใช่ประตูสวยๆเนาะแบบว่าคอยบอกว่าป้ายวัดอะไรอย่างเงี้ยที่เนี้ยเป็นแก้วระยิบระยับเลยอ่ะกิ๊กก็เดินเข้าไปอาจารย์คิดว่าเนี่ยจะต้องเป็นพันนิพานหรือเปล่าหรือว่าอย่างงี้นะหรือว่าเป็นสวรรค์หรือเป็นพรหมก็ได้อะไรเงี้ยคือเราตายแล้วนี่ก็เลยเดินเข้าไปค่ะเดินเข้าไปลอดซุ้มประตูเข้าไปโอ้ที่นี่สวยจังเลยอากาศเย็นสบายสักพักล่างอะค่ะเหมือนลมพัดเราออกมาแล้วก็ลอยมาตกตรงหน้าหลวงพ่อตุ๊บเนี่ยเป็นกิโลที่เดินเข้าไปฮะแล้วก็ลอยตุ๊บตกมาตรงนี้แล้วก็งงอีกแล้วก็เดินเข้าไปใหม่แบบไม่ยอมอ่ะไม่ยอมแพ้แล้วก็เดินเข้าไปใหม่ก็โดนเหมือนแรงเหวี่ยงของลมมาหอบเรามาตกที่เดิมอีกตุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราก็งงแบบเอ้าทำไมเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่ายังไม่ถึงเวลาของเจ้าท่านพูดอย่างนี้แล้วกิ๊กก็ทีนี้ก็งงแล้วก็มองหน้าหลวงพ่อบอกอ้าวหลวงพ่อแล้วลูกจะไปไหนเพราะหนูก็ออกมาจากร่างแล้วไปที่นี่ก็ยังเข้าไปไม่ได้เอาแล้วหนูต้องไปที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ยิ้มไม่พูดอะไรสักพักหนึ่งก้อนเมฆอะค่ะเริ่มเคลื่อนตัวเป็นสีดำเหมือนเมฆฝนใหญ่ๆเหมือนจะมีพายุอย่างเงี้ยเขามาเป็นก้อนเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยค่ะเสร็จแล้วอะมันก็ดูดเข้ามาที่หัวเราเหมือนหัวอาจารย์เป็นป่องดูดควันอะดูดเข้ามาปื๊บ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 งี้ทีเนี้ยมันก็อาการปวดหัวก็กำเริบเหมือนตอนมีร่างกายเหมือนกันเลยโอ้โหนั่งมากแล้วจังนอนกิ้งลงไปล้มตรงหน้าหลวงพ่อเลยนะแล้วเสร็จแล้วจังก็บอกว่าทำไมมันปวดหัวแบบนี้หลวงพ่อลูกไม่ไหวอีกแล้วทำไมจิตวิญญาณออกมาอย่างนี้ก็ยังเกิดอาการแบบนี้อีกเหรอสักพักหนึ่งค่ะประกายท้องฟ้าแสงดวงอาทิตย์สาดส่องมาจากฝั่งนี้แล้วก็เป็นก้อนเมฆสีขาวระยิบระยับก็วิ่งเข้ามาในหัวอาจารย์อีกแล้วเหมือนล้างเมฆสีดำที่เข้ามาก่อนเหมือนล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปใช่ค่ะเหมือนล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปปุ๊บโล่งเลยหัวสว่างโล่งเลยค่ะเห็นเลยเป็นแสงในหัวเราสว่างโล่งปุ๊บเราก็นอนกิ้งกิ้งอยู่อ่ะเราก็รู้สึกเฮ้ยโล่งอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นมากราบหลวงพ่อสรุปตายแล้วใช่ไหมเจ้าคะอย่างเงี้ยยังถามท่านอีกนะจนท่านบอกว่าท่านก็ยิ้มบอกว่าเดี๋ยวลูกจะรู้เองสักพักก็เอาแฟนมาพอดีครับเขาก็พังประตูเข้ามาหาเราครับเข้ามาได้แล้วก็เขย่าตัวเห็นเขาทุกอย่างเลยเอามือจับชีพจรจับลมหายใจจับอะไรเงี้ยเอาหัวเอาหัวมาแนบฟังหัวใจอาจารย์ก็ยืนมองแล้วสักพักนึงค่ะตัวเราก็ดูดเข้าไปในร่างเหมือนกลับไปจิตกลับไปที่เดิมเลยใช่แล้วก็พอเห็นภาพตัดขึ้นมาปุ๊บก็คือเห็นเขาอยู่ตรงหน้าเราแล้วกำลังกอดเราอยู่แล้วก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยนึกว่าจะได้เมียตายท้องแก่แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นเหตุการณ์ชีวิตเลยนะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ครับนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับพลังงานด้านดีและด้านไม่ดีสู้กันด้วยใช่ค่ะใช่น่าทึ่งนะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็พลิกผันนะคะเริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำบุญมากๆแล้วก็บอกแฟนบอกเธอเหมือนฉันหมดอายุไขแล้วแล้วเขาก็บอกเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเราบอกเราคงต้องเน้นสร้างกุศลนะเขาก็บอกว่านี่เราก็ทำบุญกันทุกวันเรายังเน้นไม่พออีกหรอเราบอกว่าท่านคงจะมาเตือนอะไรบางอย่างหรือว่าเก๋อาจจะต้องทำอะไรหรือเปล่าก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มมาศึกษาหมอดูอย่างจริงจังนี่คือจุดเปลี่ยนก้าวขาเข้าไปในวงการหมอดูแบบจริงจังเลยใช่ค่ะแต
แต่ก็ยังไม่แต่ก็ยังไม่ดังนะก็ยังเป็นเหมือนหมอดูแบบบ้านๆอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ยังดูให้กับคนรู้จักหรือว่าคนระแวกนั้นใช่ค่ะครับผมวันนี้ก็คือเรื่องราวความเป็นมานะครับของอาจารย์เก๋นะครับที่ชีวิตต้องพลิกจากคนที่ไม่เชื่อเลยแต่ก็ยังคลุกคลีกับการที่ดูดวงกับคุณแม่คุณแม่สอนสิ่งต่างๆให้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณแม่จะได้สอนให้เราเนี่ยเราได้ใช้ในอนาคตใช่ตอนนั้นไม่คิดเลยว่าจะมาเป็นครับผมคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับจะมีเรื่องราวชวนหลอนและประสบการณ์อะไรของอาจารย์เก๋มาฝากนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาต่อกันในช่วงหน้าครับกลับเข้ามาในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่านะครับหลังจากที่แม่หมอเก๋นะครับได้เล่าความเป็นมาของตัวเองแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไปประสบกับความตายแล้วฟื้นกลับมาอีกครั้งนะครับมีหนึ่งสิ่งที่อยากหาคำตอบมากเลยแม่หมอเก๋คือไอ้เงาสีดำกับสีขาวที่มันสว่างๆเนี่ยเคยไปหาคำตอบไหมว่ามันคืออะไรเคยไปถามครูบาอาจารย์ครับว่าเอ้ยตอนนั้นนะที่เราตายไปอ่ะแล้วเรากลับมาฟื้นเนี่ยไอ้ก้อนสีดำๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วบอก1เราเป็นเจ้าเพศอายุ25เต็มบริบูรณ์มันเป็นช่วงที่หัวเรี่ยวหัวต่อของชีวิตนะ2เหมือนเราหมดวาระหมดอายุขัยเนาะ3เป็นช่วงที่ดวงตกต่ำเนี่ยเขาบอกว่าเจ้ากรรมในเวรจะเล่นงานได้ง่ายที่สุดวิบากกรรมจะตามเราได้ทันที่สุดครับเพราะนั้นก้อนสีดำนั้นคือมาส่งผลให้เราเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหัวปวดศีรษะใช่ไหมคะเป็นไมเกรนกำเริบแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนหัวแตกเป็นเสียงเงี้ยเพราะงั้นท่านบอกว่าเนี่ยคือเขามาทวงเขามาทวงแล้วใช่พวกวิบากกรรมหรือเจ้ากรรมในเวรเขามาทวงเราเขารู้ว่าช่วงนี้เราอ่อนแอเขาก็มาทวงในช่วงนั้นแต่มาในรูปรักษ์ที่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ฝึกจิตมากพอที่จะเห็นเขาเป็นรูปเป็นร่างเขาก็มาเป็นควันสีดำๆครับผมอันเข้ามาส่วนแสงสีขาวท่านบอกว่าก็อย่างความหมายเลยคือเป็นแสงที่มาจากข้างบนส่องลงมาเนี่ยค่ะเพื่อมาสาดส่องเรามาช่วยเรามาช่วยเยียวยารักษาก็เป็นแสงบารมีของพระค่ะเป็นบารมีของพระของครูบาอาจารย์ใช่ค่ะซึ่งปู่ฤาษีลิงดำใช่ไหมครับท่านที่ท่านมองอยู่แล้วก็ยิ้มเบาๆยิ้มให้ค่ะคือท่านหนึ่งเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าจริงๆอาจารย์มองว่าเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าครับค่ะอย่างที่เราเพราะว่าอาจารย์นึกถึงคำว่านิพพานนิพพานมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มาช่วยนะใช่ค่ะบารมีธรรมเนาะท่านมาช่วยครับค่ะโอ้โหแถลงไขแล้วนะคุณผู้ชมหลายๆท่านที่มีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วฟื้นแล้วช่วงก่อนตายพระท่านมักจะบอกว่าให้นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่า คุณพระพุทธเจ้านะใช่สิ่งนั้นจะทำให้รอดจากวิบากกรรมนี่คือเรื่องจริงใช่สำหรับอาจารย์นะเป็นเรื่องจริงของอาจารย์จริงๆค่ะครับผมหลังจากนั้นคืออาจารย์ก็เลยได้มาดูดวงแบบเต็มที่ละใช่เริ่มดูดวงแล้วเริ่มแบบทำบุญเริ่มเรียนหนังสือเริ่มหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะพรหมชาติก่อนครับตามเบสิกเลยของทุกคนหนังสือพรหมชาติหาง่ายเนาะเราก็อ่านก่อนเพราะว่าเราก็มีของแม่และชอบเปิดอ่านพอเปิดอ่านไปก็ได้ความรู้แล้วก็เริ่มเอามาทายให้เพื่อนครับมันก็เริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะได้ศึกษาใช่ไหมคะทีนี้ก็เริ่มเก็บเงินเก็บค่าดูดวงคนละ59 บาท59พอเริ่มแบบลูกค้าบอกต่อปุ๊บเริ่มเป็น199ทีนี้รวบรวมเงินได้ปุ๊บนั่งรถมากรุงเทพอยู่ระยองนะคะนั่งรถทัวร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องขึ้นมากรุงเทพวันศุกร์เนี่ยเตรียมกระเป๋าแล้ววันเสาร์ขึ้นมากรุงเทพคือขึ้นมาทำอะไรครับอาจารย์มาเรียนค่ะมาเรียนใช่ไปเรียนโหราศาสตร์เก็บเงินน่ะเรายังมีเงินไม่มากอ่ะมีเงินครั้งละพันน่ะสัปดาห์ละพันคือเป็นคนที่มุ่งมานะมากเลยนะใช่อาจารย์รู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะทายให้ใครสักคนแล้วเราอยากจะแบบให้คมขึ้นเฉียบขึ้นคือเราต้องมีความรู้เราต้องมีความรู้เราต้องแม่นนะใช่ก็รู้สึกแบบว่าอยากจะเก่งยิ่งขึ้นอยากจะช่วยเขาได้มากกว่านี้อย่างบางทีเขาตอบอะไรมาเดี๋ยวเราตอบไม่ได้อ่ะบางทีตอบไม่ตรงด้วยใช่มันอึดอัดหัวใจนะว่าทำไมเราช่วยเขาไม่ได้เราต้องอธิบายให้มากที่สุดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนแล้วค่ะก็เริ่มมาเลยทุกเดือนเราใช้เวลานานไหมอาจารย์ 2-3 ปีค่ะ 2-3 ปีเลยนะใช่นั่งรถทัวร์ไปกลับจะแบบวิชาเรานิ่งใช่ค่ะก็คือเรียนพอเรียนตัวนี้ปุ๊บจบแล้วก็อยากจะเรียนตัวอื่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้ความรู้มันไม่มีสิ้นสุดเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราพอเราไปเจอครูบาอาจารย์เก่งๆอ่ะเราก็อยากจะเก่งแบบท่านใช่มั้ยคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์แล้วทีนี้พอพูดถึงการเรียนการเป็นหมอดูเนี่ยมันมีการเก็บค่าครูค่ะมันมีเอฟเฟกต์ไหมอาจารย์สำหรับอาจารย์นี่ครูบาอาจารย์ท่านจะถือเลยบอกว่าต้องเก็บ
ค่ะเพราะเราไปช่วยเขาไปส่งเคาะเขาครับเพราะว่าการที่เราเก็บค่าครูนะคะอาจารย์เขาเรียกว่าเงินกำนันบางคนอาจจะเรียกเงินกำนันก็ได้แต่เราอาจารย์เรียกเงินกำนันครูท่านเนี่ยบอกว่าในพานเนี่ยอาจารย์เคยเห็นเวลาวางเงินเข้าไปอ่ะมีมือมาจับด้วยนะเฮ้ยไม่มีตัวคนนะเห็นแต่มือคนลุกอ่ะเออแล้วท่านก็พูดเสียงดังๆว่าคุณรับแล้วนะท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดแบบนี้ใช่อันนี้คือขนลุกจริงนะอาจารย์ตั้งแต่ขนแขนจนขาเลยค่ะเหมือนท่านมาสื่อว่าเนี่ยคือเงินที่ท่านได้รับจริงๆใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดมีพ่อหมอไม่หมอมือใหม่แบบว่าไม่รับค่าครูเลยเหรออาจารย์ถ้าเขาไม่รับค่าครูแบบก็อยากให้เน้นสร้างบุญสร้างกุศลด้วยค่ะเขาอาจจะเน้นสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างนี้ก็ได้อยู่ที่เขาตกลงกับครูบาอาจารย์ของเขานะคะแต่ว่าอย่างในสายของอาจารย์อ่ะตอนเราไหว้ผ่านบูชาครูท่านก็จะบอกว่าควรจะต้องเก็บต้องเก็บนะต้องเก็บเพราะเหมือนเราไปเปิดกรรมเปิดดวงเขาใช่อย่างน้อยก็บาทนึง9บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคล็ดเนาะใช่ค่ะเป็นเคล็ดเคยมีไหมอาจารย์แบบว่าเจ้ากรรมนายเวรของคนที่เราดูดวงหรือไปช่วยเนี่ยตามมาโดนโดนคือตอนนั้นเราเข้าใจความลำบากของตัวเราก็ลำบากเนาะเราเคยลำบากมามากเวลาคนอื่นมาให้พึ่งเราแล้วแบบเขาไม่มีเงินเราก็เลยไม่ได้เก็บเราก็เห็นว่านี้มีรั้วบ้านเขาจะไฟไหม้ครับค่ะเราก็บอกเขาว่าเนี่ยให้ระวังเรื่องฟืนไฟไปไหนเนี่ยปิดบ้านปิดอะไรให้ดีเนาะดูไฟอะไรให้ดีปรากฏว่าไฟไหม้จริงแต่ว่าเราเตือนความที่เราเตือนก็ทำให้เขาระวังมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นทำให้เขาเนี่ยก็คือเกิดเหตุไฟไหม้นิดเดียวอาจจะบอกให้เขาไปปฏิบัติธรรมครับดีขึ้นดีขึ้นเลยกลับมาชีวิตดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เจอคือตัวเองกลับมานอนที่ห้องครับเป็นผู้ชายกับผู้หญิง2คนเดินมายืนอยู่ข้างๆปลายเตียงเราแล้วก็กระชากอาจารย์ลงจากเตียงเลยเป็นเงาเหรออาจารย์มันเหมือนคนมากเลยนะเป็นคนเลยใช่แต่ว่าเราอยู่คนเดียวไงเออมาจากทางไหนเราก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบเขากระชากออกมาจากเตียงเลยคือตอนนั้นนี่ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันมีความรู้สึกหมดเลยใจคิดว่าตัวเองฝันนะแต่พอตกเตียงยังไม่น่าจะฝันแล้วคือเจ็บนี่ใช่แน่แน่แผลนะมีรอยแบบดึงอย่างนี้เลยนะเป็นรอยเล็บอะลากไปเลย3เส้นเลย3เส้นเลย3เส้นเลยครับลากแบบเป็นแบบเลือดซิบๆอะแต่ตื่นมาไม่มีใครอย่างเงี้ยคือมันนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมแล้วก็แบบภาวนาพุทโธไปอย่างเงี้ยสักพักก็มีเสียงครับแบบมันจะเป็นคำหยาบพูดได้ไหมอะมาเผือกทำไมอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวว่ามันจะเป็นสอเสืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกอย่ามาเผือกทำไมมันยุ่งกับเรื่องของพวกเขาทำไมครับไปช่วยมันทำไมอย่างเงี้ยเราก็ลากตกเตียงที่หลังอย่ามาช่วยนะแล้วช่วยต่อไปอะชีวิตมึงจะไม่มีเขาว่าอย่างงี้เหมือนเขามาเตือนเลยนะใช่เหมือนมาเตือนแต่ก็มาแค้นด้วยนะอะไรมาแบบไม่ดีเลยอะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เหตุการณ์ก็ปกติเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกรอบนึงก็คือไม่อยากดูดวงเริ่มกลัวละใช่ไม่อยากดูดวง รู้สึกว่ามันเจ็บปวดเนาะเราเตือน คนอื่นกลายเป็นว่าเราหวังดีเขาช่วยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นกลายเป็นเราอะไม่ดีเองเหมือนเจอเรื่องแล้วก็เริ่มพูดดังๆออกมาว่าไม่ดูแล้วเว้ยอย่างเงี้ยไม่ดูแล้วเว้ยเหมือนท้อเนาะเหมือนคนท้อไม่ดูละพอพูดเท่านั้นแหละคุณบ๊ามอาจารย์ล้มตึงไงเลยต่อหน้าเพื่อนๆเลยคือล้มแบบหน้ามืดเหรอมันล้มไปเองมันไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วตอนนั้นคือล้มไปภาพตัดเลยภาพตัดเลยตึ้งมาเลยแต่ว่ามันไม่ได้หมดสตินะก็คือเหมือนตาเงี้ยมองเห็นเพดานทุกอย่างเห็นหมดเลยแต่ตัวชาใช่ค่ะตัวชาค่ะตัวชาครับแล้วไม่มีแรงแล้วก็ไม่มีเสียงพูดนะทีนี้เพื่อนก็ประคองไปให้ไปนอนบนเตียงครับไม่ได้กินข้าวเลย3วัน3วันนอนอยู่อย่างเงี้ยแต่เข้าห้องน้ำได้นะคือต้องใช้แรงฮึดแล้วก็คานเข่าไปกับพื้นแทงไปกับพื้นพูดไปเหมือนโอ้ยชีวิตอาจารย์มันก็เจอเรื่องเหลือเชื่อเยอะพอสมควรครับแล้วทุกคนก็ไปถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่าเธอต้องจุดธูปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอล่วงเกินท่านเธอล่วงเกินครูบาอาจารย์ตัวเองก็เลยบอกว่าหนูไปล่วงเกินใครไม่เคยว่าอะไรใครเลยไม่เคยว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนเลยท่านบอกว่าเก๋อะพูดคำที่ไม่ควรพูดครับก็เลยบอกว่าเก๋แค่พูดว่าเก๋ไม่ทำหน้าที่นี้แล้วไม่อยากเป็นหมอดูอีกแล้วเหมือนเราจะทิ้งครูบาอาจารย์แล้วใช่ท่านก็เลยบอกว่าคนที่ถูกทำหน้าที่มันก็คือต้องทำต้องมาเคลียร์หน้าที่ตัวเองครับประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนั้นก็ยังเถียงนะยังแบบยังนอนนิ่งๆก็ไม่เอาไม่ขอคำมาเป็นคำถามเขาเกิดคำถามหมดเลยนะว่าไม่เอาแล้วจะมาทำร้ายกันทำไมอะไรเงี้ยใช่เล็บม่วงเลยนะคุณบ๊ามอาจารย์เล็บม่วงเลยคือวิกฤตเลยเล็บม่วงตัวช้ำเขียวๆมันเหมือนคนเน่าข้างในพูดมาเนี่ยมีกลิ่นปากมีกลิ่นลมหายใจคือมันเหม็นมากเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้กินข้าวไม่ได้ลุกไปอาบน้ำแปรงฟันกินน้ำเนี่ยต้องหยดทีละหยดมันเหมือนปากมันเงี้ย
ใครป้อนอะไรเราไม่ได้เลยเหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยป้อนปุ๊บไหลออกใช่ต้องแบบค่อยๆให้ซึมอ่ะเอาเราหลอดจิ้มน้ำมาทีละหยดเป็นอย่างนี้กี่วันสามวันสามวันแล้วทำไงถึงดีขึ้นเพื่อนหลายๆคนโทรเข้ามาบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าจุดธูปขอขมาซะเก๋ยังไงเก๋ต้องทำเชื่อเพื่อนสักครั้งแล้วก็มีหลายๆคนที่รักเราก็เป็นห่วงเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปถามครูบาอาจารย์ต่างคนต่างวิ่งไปหาครูบาอาจารย์ตัวเองแล้วก็โทรมาบอกเราเก๋นั่นเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรานอนเนี่ยคือเรายังได้ยินทุกอย่างนะมันแบบยังได้ยินเสียงอะไรหมดเขาก็จะเปิดลำโพงให้เราฟังเราก็บอกว่าไม่เขาบอกทำเถอะลองทำดูเผื่อหายก็ตัดสินใจคิดทบทวนไปทบทวนมาแบบอาการมันแย่ลงเรื่อยๆอ่ะเขากลิ่นปากมันเหมือนคนเน่าเลยอ่ะเหมือนมีอะไรเน่าข้างในใช่เฮ้ยเหมือนเน่าเลยแบบเหมือนจะเน่าแล้วล่ะอะไรเกี่ยวว่าอย่างนี้อาจารย์ว่าอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วก็เลยตัดสินใจเอาโอเคบอกเพื่อนเตรียมธูป16ดอกให้หน่อยแล้วก็ถือไปเองนะไม่ให้เพื่อนถือด้วยเพื่อนก็เห็นแล้วนอนเนี่ยมือนึงก็ถือเงี้ยแล้วก็นอนไปกับพื้นแทกไปคานไปกำธูปอย่างนี้แล้วก็มือเนี่ยตกพื้นไปครับแล้วก็เราอยู่ชั้น2นะคะนอนบ้านเพื่อนเนี่ยอยู่ชั้น2ก็เดินเข้าไปตรงชานระเบียงจริงๆถ้าพูดเพื่อนก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องญาติกันแล้วก็ออกไปตรงระเบียงเขาแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็ที่คอยส่งข่าวว่าให้ว่ายังไงเนี่ยเขาบอกว่าต้องปักลงดินให้ได้อาจารย์ก็เลยบอกเขาว่าปักลงดินอ่ะมันชั้น2อ่ะระเบียงมันไม่มีดินเพื่อนก็ถามว่ามีกระถางต้นไม้ไหมบอกว่าเออมีเดี๋ยวเราปักอันนี้แทนละกันก็บอกเพื่อนไปใช่ค่ะก็เลยจุด16ดอกก็ไม่มีของไหว้อย่างอื่นเลยนะ16ดอกแล้วก็นอนอยู่งั้นแล้วก็พนมมือบอกว่าหากลูกเคยเผลอประมาทพลาดพังล่วงเกินครูบาอาจารย์ไปหากหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่ลูกต้องทำถ้าลูกจะกลับมาทำหน้าที่นี้ขอให้กลับมาเดินได้เหมือนเดิมครับค่ะขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยส่งเสริมชีวิตนับจากนี้เป็นต้นไปปักธูปปุ๊บตัวเบาเลยลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเองเลยจริงเหรออาจารย์จริงๆมีพยานบุคคลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดินได้ปกติเดินได้เลยค่ะเดินได้เลยเป็นไปได้ไงอ่ะใช่เพื่อนแล้วก็มีลูกๆเขาอยู่เงี้ยเขาก็เห็นเหตุการณ์ว่าเราลุกขึ้นยืนแล้วลุกขึ้นยืนแล้วก็ยังมองตัวเองว่าเฮ้ยตัวเบาแล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยยืนได้แล้วครับอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็หันไปบอกเพื่อนว่าทำข้าวให้กินหน่อยหิวข้าวมากเลยคือ3วันที่ผ่านมาไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินข้าวเลยค่ะโอ้โหแล้วมือที่เขียวนี่หายหมดเลยค่อยๆดีขึ้นใช่ค่ะค่อยๆดีขึ้นเริ่มกลับมามีแรงขึ้นคือเหมือนกับว่าต้องยอมรับแล้วว่าเออตัวเองคงจะต้องทำหน้าที่นี้อะไรเงี้ยค่ะมันคือหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ค่ะเหมือนที่เขาพูดว่าคนที่ดูดวงหรือว่าเป็นหมอดูเนี่ยมันเป็นของเก่าของเดิมใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะคือจะไปเรียนก็เรียนได้แต่บางทีเซนส์มันไม่ถึงแต่อาจารย์จะบอกบางคนอาจจะมีพรสวรรค์แล้วบางคนก็มีพรแสวงนะที่อาจารย์เห็นเพื่อนบางท่านอาจจะไม่เห็นไม่มีเซนส์แต่ว่าเขามีความพยายามในการใช้หลักวิชาก็ช่วยคนได้เหมือนกันครับผมนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนเนาะก็เต็มใจช่วยเหลือคนดีกว่าเนาะใช่ค่ะแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์ด้วยการหักค่าครูแบบตรงๆนะบอกเขาแบบตรงๆว่าเราจำเป็นต้องดูแลต้องบูชาครูบาอาจารย์เพราะว่ามันเป็นหลักวิชาของเราเนาะแต่อาจารย์จะให้เคสนิดนึงของอาจารย์เนี่ยค่ะคือวางเงินบูชาครูเนี่ยอาจารย์จะบอกครูบาอาจารย์ว่าลูกเนี่ยเป็นมนุษย์ก็ต้องกินต้องใช้มีค่าใช้จ่ายมีครอบครัวมีลูกมีอะไรต้องดูแลเพราะงั้นเนี่ยรายได้เนี่ยเราจะบอกกับครูบาอาจารย์เลยว่าเราจะแบ่งถวายให้ครูบาอาจารย์เท่าไหร่อย่างดวงนึงอย่างเงี้ยเราสมมติเรารับมา199เราจะแบบขอทำบุญ20บาท30บาทต่อดวงเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ทำแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครเผลอไปพูดว่าเงินค่าครูทั้งหมดขอทำบุญคือคุณผูกมัดตัวเองไปแล้วทั้งหมดนะคุณเอาไปใช้ไม่ได้ต้องทำตามนั้นค่ะเพราะนั้นเนี่ยคือให้เป็นเคล็ดกับหมอดูหรือนักครับโหราศาสตร์พยากรณ์รุ่นใหม่ๆหลายๆท่านเนาะใช่ค่ะค่ะนี่จากประสบการณ์ของอาจารย์เก๋กี่ปีครับ15ปี15ปีค่ะเจอมาหมดแล้วเจอมาหมดแล้วหลายเรื่องนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครับแต่มีอีกเรื่องราวนึงนะครับที่อาจารย์เก๋ไปเจอมาเกี่ยวกับประสบการณ์คนหัวลุกเช่นกันครับผีผูกคอตายใช่ค่ะสยองไม่แพ้กันเลยนะมันเหมือนจะสยองแม้แต่ว่าในความรู้สึกมันก็วังเวงนะวังเวงค่ะมันเป็นเรื่องที่ว่าอาจารย์เพิ่งซื้อบ้านใหม่ที่ระยองเท้าความไปคือ10ปีที่แล้วครับแล้วก็ไปซื้อบ้านเป็นบ้านหลังใหม่แล้วเรายังไม่ได้ทำบุญบ้านครับทุกคนก็ทักต้องทำบุญบ้านนะต้องอะไรนะแล้วก็บอกยังทำบุญบ้านไม่ได้ทำไมอ่ะมันยังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมมันต้องใช้ตังค์เนาะต้องใช้ตังค์ต้องเตรียมของเตรียมโต๊ะบวงสรวงเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนสายนี้ไงถ้าเราทำเราต้องทำให้เต็มที่ทำให้ดีไปเลยดีที่สุดเลยใช่ค่ะ
ขาก็เลยว่ารู้สึกว่านอนไก่แล้วพักเอาอีกหน่อยเนาะอีกสักหน่อยเดี๋ยวค่อยทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ๆคืนนึงที่นอนอยู่เนี่ยมันก็นอนหลับไปนะครับสะดุ้งตื่นมาตอนตีสามครับตอนตีสามเนี่ยเสียงม้ามันก็หอนก็หอนมาเลยครับอู้มาแบบมาแต่ไกลครับมาแต่ไกลเลยค่ะแล้วก็มาจนถึงใกล้ๆเลยจนถึงใกล้บ้านเราครับพอถึงใกล้บ้านเนี่ยเราก็คิดในใจเฮ้ยพยายามข่มตาหลับตาเหมือนเราไม่รู้เรื่องดีว่ะครับทำไมหมามันหอนหน้าบ้านเราจังเราก็หลับตาไปสักพักนึงเห็นภาพในดวงตาตัวเองในจิตตัวเองในจิตตัวเองว่ามีผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านเฮ้ยเป็นตัวเลยเป็นตนเลยเป็นตัวเป็นตนเลยค่ะคือเห็นใบหน้าชัดเจนเลยยังไม่เห็นใบหน้าชัดเจนเพราะเรานอนอยู่บ้านชั้นสองใช่ไหมใช่เราอยู่บ้านชั้นสองแล้วมันเราเห็นด้วยภาพด้วยจิตอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามีผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านเราแล้วหมาทั้งหมดก็มาลุมหอนอยู่ที่ตรงหน้าบ้านนี้เลยนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคุณผู้ชมแต่เรื่องราวเกี่ยวกับผีผูกคอตายยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับช่วงหน้านะครับใครอยากรู้ว่าบทสรุปของเรื่องราวครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมได้เลยนะครับกดเลข69ยาวๆนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการคืนนี้มีเรื่องเล่านะครับหลังจากที่อาจารย์เก๋ได้พูดถึงประสบการณ์ที่เจอบารมีครูนะครับผมแล้วเหมือนกับทรยศหักหลังครูด้วยการเปล่งวาจาไม่เหมาะสมล่าสุดนะมาเจอกับผีผูกคอตายแล้วเขามาตามทวงอะไรอาจารย์เขาไม่ได้เกี่ยวพันกับอาจารย์เลยไม่ได้เกี่ยวพันเลยไม่ได้เกี่ยวพันเขาก็เดินมาเรื่อยๆไอ้ตามเสียงหมาหอนอาจารย์ก็แบบนั่งฟังเอ้ยทำไมอย่างเงี้ยมาเห่าหมาเห่าหมาหอนทั้งซอยเลยแล้วก็มาอยู่ที่บ้านอาจารย์อย่างเมื่อกี้ที่เราค้างไว้เราก็นั่งกำหนดจิตนะนอนอยู่แหละนอนไม่ใช่นั่งหรอกนอนหลับตาแล้วก็เห็นภาพเอ้าทำไมเป็นเหมือนผีผู้หญิงมายืนอยู่หน้าบ้านสักพักนึงอาจารย์ก็คิดในใจเออยืนอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเขาก็ไปเองแหละครับหน้าบ้านเราก็ติดรูปท่านเท้าหมาและทั้งสีไว้คงไม่เป็นไรเข้าไม่ได้โอ้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันยังไม่ได้ทำบุญบ้านนะแต่ว่าคิดว่าติดไว้แล้วล่ะแน่นปึกทีนี้นอนไปสักพักนึงก็พลิกตัวตะแคงครับนอนตะแคงตะแคงปุ๊บคุกเข่าอยู่ตรงนี้เลยจ้ามาตรงหน้าเราเลยมาตรงหน้าเลยคุกเข่าอาจารย์ก็ทำเป็นมองไม่เห็นครับอาจารย์ก็จะแกล้งมุกทำเป็นมองไม่เห็นอาจารย์ก็ตะแคงตัวปุ๊บอุ้ยเขานี่วะแล้วก็หลับตาฉันไม่เห็นเธออาจารย์ก็พลิกกลับครับนอนหงายจากตะแคงข้างขวาก็กลับมานอนหงายพอนอนหงายปุ๊บอะเตียงมันยวบครับเหมือนมีคนอ่ะขึ้นมาเหยียบบนเตียงแต่เขาไม่ได้เหยียบเรานะแต่เหมือนเหยียบข้างๆอ่ะเพื่อที่จะเดินข้ามเราไปหรืออะไรสักอย่างอาจารย์ก็คิดในใจนี่เธอจะเดินข้ามฉันเหรอไม่มีมารยาทมากเลยคือแบบประมาณนี้ผมเธอทำไมนิสัยแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลืมเราก็เลยลืมตาขึ้นมาโอ้โหคุณมัมห้อยขาต่องแต่งตรงนี้เลยค่ะแทบจะโดนหน้าอกเนี่ยแขว่งไปมาเหมือนมาแบบทำให้รู้ว่าเธอเห็นฉันนะอย่าแกล้งนะอย่าแกล้งทำเป็นไม่เห็นใช่แล้วก็เหมือนแบบมีฉากเลยเขาทำท่าผูกคอตายให้ดูคือเงยหน้าขึ้นมาคือมันรู้สึกไงว่าเตียงมันยวบแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมเตียงยวบเพราะว่าเราอุตส่าห์แกล้งทำเป็นไม่เห็นเหมือนใจเรารู้สึกว่าถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้เขาน่าจะอยู่ที่เดิมใช่ไหมแล้วพอเรานอนพลิกตัวนอนหงายเขาก็ไม่ยอมเราเขาก็ขึ้นมาบนเตียงยวบปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์นอนหงายเงี้ยอาจารย์ก็แงนมองเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ทำท่าเลยเอาผ้าผูกคานผูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งห้องเรามันไม่มีคานนะแต่มันเป็นภาพที่เขาแสดงให้ดูแล้วเขาก็ยืนเอาหน้าเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ห้อยต่องแต่งปลายขาเขาอยู่ตรงเนี้ยสะบัดไปสะบัดมาใช่อาจารย์ก็ลุกขึ้นมาเลยอ่ะครับทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยจะมาทำไมกลัวก็กลัวยังจะมาทำให้เราแบบร้อนแบบนี้อีกหรอเราไปทำอะไรให้คุณกับเราเป็นอะไรกันครับอาจารย์ก็พูดแบบนี้สักพักนึงอ่ะเขาก็นิ่งไปแล้วก็ลงมาจากที่ผูกคอตายเนี่ยเนาะที่ทำท่าให้ดูก็มานั่งข้างแล้วเขาก็ร้องไห้ครับแล้วเลยบอกว่าอ้าวไหนคุยกันมาสิเป็นผีก็อยู่ส่วนผีเป็นคนก็อยู่ส่วนคนเราไปทำอะไรคุณหรอเราเคยไปทำร้ายคุณหรอเขาก็ร้องไห้กระซิบอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเธออาจารย์ไม่เข้าใจเธอหรอกถ้าเธอไม่เล่าออกมาเราไม่ได้เก่งทุกอย่างนะเธอต้องสื่อสารกับเราแต่ว่าจำครูบาอาจารย์บอกได้ว่าคนที่มีกรรมหนักเวลาเขาตายเนี่ยเขาจะไม่สามารถเล่าได้เขาจะพูดไม่ได้อาจารย์บอกว่าใช่อาจารย์เลยบอกงั้นเธอพยายามแบบสื่อสารให้ฉันเข้าใจที่สุดสักพักเขาก็ระบอกเธอพยายามรวบรวมสมาธินะเดี๋ยวอาจารย์จะแผ่เมตตาให้เธอเพื่อให้เธอสื่อสารกับเราได้แล้วก็ขอบารมีครูบาอาจารย์เขาก็เริ่มสื่อสารกับอาจารย์ค่ะเขาก็บอกว่า
หนูอะผูกคอตายเพราะอกหักครับเขาก็เลยตัดสินใจคิดสั้นเพราะว่าเขาทุ่มเทความรักทุกอย่างแล้วผู้ชายไม่ดีกับเขาเลยตบตีเขาทำร้ายเขาแล้วเขาอะห่วงพ่อแม่อยากให้อาจารย์ไปตามหาพ่อแม่ให้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอุ้ยอันนี้มันงานยากนะงานยากเลยนะใช่เขาบอกว่าอาจารย์ตามหาไม่ได้หรอกตอนนั้นอาจารย์ก็ยังไม่มี power มากเพิ่งเริ่มต้นเองในเรื่องของการตั้งตัวหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเธองานแบบนี้ในการสืบสวนแบบนี้มันต้องรู้จักตำรวจอาจารย์ช่วยคุณเรื่องนี้ไม่ได้เขาบอกเนี้ยอาจารย์ก็ดุผีไปอีกว่าก็รู้ว่าเป็นห่วงพ่อแม่แล้วทำไมถึงคิดสั้นเขาบอกตอนนั้นมันไม่ทันได้คิดอะชัวร์บูบใช่เขาบอกเขาเสียใจมากเขาเลยแบบเดินเข้าป่าไปอยู่แถวๆละแวกบ้านอาจารย์ครับแล้วก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าแล้วเธอแต่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะคะไปเข้าไปอีกลึกเลยมันมีเขาอยู่นะอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเธอรักพ่อแม่ก่อนหน้านี้ถ้าเธอคิดมากๆสักหน่อยเธอจะไม่ทำแบบนี้แล้วมาฝากพ่อแม่ให้อาจารย์ดูแลอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่คุณเป็นใครเขาจะเชื่ออาจารย์หรือเปล่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเอางี้นะอาจารย์ช่วยคุณได้ก็คือเรื่องของการทำบุญส่งอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเลยบอกว่าได้เขาอยากได้บุญแบบทำบุญแรงๆให้เขาหน่อยบอกเดี๋ยวจะถวายสังฆทานเจาะจงไปให้เลยก็เริ่มแบบทำบุญให้เขาค่ะทำบุญให้เขาแล้วเราก็ถามเขาว่าทำไมเธอเข้าบ้านนี้ได้เขาบอกว่าท่านอนุญาตท่านอนุญาตท่านอนุญาตแล้วก็ถามว่าท่านไหนเขาบอกที่ยืนอยู่หน้าบ้านสี่องค์รูปท่านเท้ามาลังสีที่แปะไว้ค่ะตรงประตูท่านเราให้ท่านใช่เราให้ท่านเป็นเราคิดว่าท่านจะป้องกันให้เราเป็น security ให้เราใช่แต่ท่านโบกมือให้เขาเข้ามาใช่อาจารย์ก็เลยขอเชิญพบท่านหน่อยเรียกว่านั่งสมาธิแล้วขอคุยกับท่านว่าท่านขาทำไมท่านถึงปล่อยให้เด็กคนนี้เข้ามาวิญญาณผีตัวนี้เข้ามาท่านบอกว่าเขาไม่มีพิษมีภัยกับเจ้าท่านตรวจดูแล้วเขามาด้วยความที่อยากจะขอความช่วยเหลือเจ้าสามารถช่วยเหลือพวกโลกทิพย์ได้หรือพวกโลกวิญญาณได้อยากให้เจ้าช่วยท่านว่าอย่างนี้แล้วบอกค่ะแต่นับจากวิญญาณนี้เป็นต้นไปไม่เอาแล้วนะคะครับตื่นเช้ามารีบไปทำบุญให้เขาแล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆเขาก็จะมาหาในฝันนะมาหาบอกว่ามาขอบคุณแล้วก็จนกระทั่งทำครบประมาณสักเป็นเดือนค่ะครับเขาก็บอกว่าหนูขอบคุณอาจารย์มากเลยหนูแบบจิตวิญญาณหนูเริ่มดีขึ้นแล้วครับค่ะเขาก็เริ่มจากไปแล้วก็เริ่มได้ข่าวว่ามีคนผูกคอตายแต่ว่าก็ไม่รู้ชื่อนามสกุลนะอาจารย์ก็มันเป็นเรื่องยากนะอาจารย์จะไปสืบตัวตนเขาเนี่ยเราต้องรู้จักกับตำรวจกองสืบอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยแต่งงอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือท่านเท้าให้เข้ามาได้ยังไงใช่ท่านบอกว่าดูจับจิตแล้ววิญญาณตัวนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอยากให้ช่วยอยากให้ช่วยผมก็ถือว่าท่านมีเมตตานะใช่ค่ะแต่ช่วยกระซิบบอกเราสักนิดนึงก็ยังดีนะใช่นี่เป็นเคสแรกที่อาจารย์เจอเหมือนกันว่าวิญญาณแบบนี้ท่านก็ปล่อยให้เข้าตอนหลังก็เลยบอกท่านค่ะก็เลยโทรไปถามหลวงพ่อว่าครูบาอาจารย์ถือว่าหนูจะต้องทำยังไงดีบอกว่าบอกท่านให้ละเอียดไปเลยจุดธูปบอกใหม่ก็เลยจุดธูปบอกท่านว่าต่อไปนี้ถ้ามีวิญญาณตนใดก็คือให้เขาอยู่นอกบ้านอย่าให้เขาเข้ามาเลยคือหนูก็อกสั่นขวัญแขวนนอกอะไรอย่างเงี้ยมีพื้นที่เซฟโซนให้เราบ้างใช่ค่ะครับเพราะว่าเราสาคิดว่ามีท่านเท้าอยู่เนี่ยก็เป็นพื้นที่เซฟโซนละผีก็ไม่กลัวแล้วทีนี้ใช่อันนี้เป็นเรื่องนึงที่อันนี้เป็นเรื่องนึงที่แบบยังชิวๆอยู่ถ้าเรื่องที่รุนแรงของอาจารย์ก็คือผีหัวขาดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเทปหน้าเราจะเอามาฝากแต่วันนี้อาจารย์พาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นจะเห็นเสียงของอะไรครับอาจารย์เสียงอันนี้ปู่นารอดค่ะปู่นารอดนะครับเป็นบรมครูอีกองค์นึงเลยใช่ค่ะครับผมใครที่บูชาแขนงพ่อแก่หรือว่าจะเป็นแขนงครูเนาะก็จะต้องรู้จักปู่นารอดนะครับถ้าสีเขียวเนี่ยคือพระรามพระรามสีทองคือพระรักนะครับผมเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะเป็นคู่ขวัญเป็นคู่ขวัญนะครับผมในด้านของมนต์เสน่ห์เขามีแต่คนรักทำเรียนเก่งมีความสามารถทุกด้านอย่างเงี้ยครับผมใครที่เรียนนาฏศิลป์หรือว่าจะเรียนแขนงศิลปะต่างๆต้องบูชาใช่ค่อนข้างดีค่ะแล้วปู่นารอดเนี่ยท่านมีเมตตาด้านไหนครับปู่นารอดเนี่ยค่อนข้างเก่งด้านสรรพศาสตร์วิชาแม้กระทั่งนักเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของยาสมุนไพรครับนี่จากประสบการณ์ตรงของอาจารย์นะถ้าเกิดเขาไปแยก108พระองค์ตามแต่ละแขนงเนี่ยท่านอาจจะแตกต่างไปแต่อาจารย์นะรู้สึกเลยว่าท่านเป็นเรื่องของสรรพศาสตร์วิชาท่านสอนเราเรื่องของความรู้เรื่องเข้าสมาธิเรื่องอะไรครับท่านมาสอนด้วยตัวเองท่านมาสอนด้วยตัวเองด้วยตัวเองใครที่จะเข้ามาเป็นหมอดูนักโหราศาสตร์รุ่นใหม่นะแนะนำเลยแนะนำบูชาท่านมี
ค่ะหรือว่าคนทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะค้าขายล่ะอาจารย์ได้ไหมให้มีท่านเป็นสายเมตตาอยู่แล้วค่ะปู่ฤาษีทุกพระองค์ส่วนใหญ่จะใจดีมีความเมตตากับผู้คนกับลูกหลานนั่นขอท่านได้ครับขอท่านได้เลยขอท่านได้แล้วจะบอกว่าวันนี้คือเป็นเสียงที่พกพาง่ายบูชาที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะเกิดจากลูกศิษย์อ่ะคือเรามีเสียงครอบองค์โตองค์โตองค์ใหญ่เลยนะใช่ถ้าเกิดคนอยากจะเอาไปบูชาเนี่ยองค์ใหญ่ๆเขาก็ไม่กล้าเขาก็กลัวกลัวบูชาไม่ถึงกลัวอะไรเงี้ยเรียกเสียงครูทีนี้เราก็เลยบอกว่าลูกศิษย์ก็บอกว่ามักฝันเห็นปู่ไปหาไปให้หวยบ้างไปบอกอะไรบ้างอันนี้ลูกศิษย์ในสายนะคะเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอธิษฐานกับท่านปู่ขอให้ได้ทำเสียงเล็กละกันเจอช่างฝีมือดีนะครับแล้วก็จนกระทั่งได้เจอแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะหล่อเสียงเล็กตามแบบของเราทุกอย่างแล้วก็ได้มาเป็นเสียงขนาดนี้เพื่อให้ลูกศิษย์เอาไปติดหน้ารถหรือว่าไปอยู่บนโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าขนาดพอเหมาะมากเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหัวนอนหรือจะเป็นโต๊ะทำงานหน้ารถเนี่ยติดกาวสักหน่อยนะครับผมยอดฮิตมากคือหน้ารถเลยหน้ารถเลยลูกศิษย์อ่ะรถเพิ่งชนไปในคนที่มาขับมานี่ก็เพิ่งลงข้างทางไปครับแล้วก็ขอปู่บาดเจ็บอะไรไหมครับผมมีรถตัดหน้าเขาไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเลยแล้วคืออีกนิดเดียวอ่ะอีกคืบเดียวจะตกคลองแล้วนะครับคือทุกคนคิดว่ารถต้องไหลแล้วต้องลงตกคลองแน่เลยอ่ะคือเขาก็เรียกหาปู่เลยค่ะพอเรียกหาปู่ปุ๊บเหมือนมีอะไรมาช่วยเลยปู่ช่วยหนูด้วยอย่างเงี้ยรอดเลยค่ะแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็จะชนเสาไฟฟ้าถ้าชนเสาไฟฟ้านี่โดนแย่เลยนะฟ้องอีกนะโดนฟ้องอีกนิดเดียวจะชนเสาไฟฟ้าแล้วนะครับผมด้านพลักษ์เหรออาจารย์พลักษ์พลักษ์หน้าทองเนี่ยคือพลักษ์เนี่ยนะคะเป็นคนที่อยู่กับพระรามอยู่อย่างใกล้ชิดพลักษ์เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นสมัยนี้มีสารเรื่องของพลักษ์หน้าทองเยอะพลักษ์ก็คือด้านเมตตามหานิยมอาจารย์แนะนำสำหรับคนที่เป็นดาราหรือทำงานที่เกี่ยวกับสาธารณชนค่ะเพราะพลักษ์เนี่ยตำนานของเขาก็คืออย่างเรื่องพระรามรามเกียรติใช่ไหมคะพลักษ์เนี่ยถูกฝ่ายยักษ์จับไปในความที่ท่านเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายนะยักษ์ก็ไม่ทำลายยักษ์ก็รักจับไปปุ๊บดูแลอย่างดีดูแลอย่างดียักษ์ก็ไม่ทำร้ายอสูรก็รักเอาฝั่งพระรามก็ส่งหนุมานมาพระหนุมานก็รักหนุมานนี่บอกพระรามเลยนะขอปีกตัวไปช่วยก่อนโอ้โหคือเป็นที่รักกับเป็นที่รักของทุกฝ่ายทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายเลยว่าเรียกว่าพลักษณ์ในลักษณะงามหน้างามแบบหวานแบบผู้หญิงก็จริงแล้วว่าหล่อแบบผู้ชายก็ได้เพราะงั้นก็เลยมีตำนานเรื่องของพลักษณ์หน้าทองทำให้คนน่ะนิยมชมชอบท่านมากก็มีการมาทำครอบหน้ากากครับค่ะซึ่งหน้ากากอาจารย์ไม่ได้เอามาเอาองค์นี้มาเป็นตัวแทนไม่ได้เอามานะเดี๋ยววันหลังอาจารย์มาจะนำมาฝากด้วยนะใช่ค่ะแล้วชอบบูชายังไงครับอาจารย์ถ้าอย่างมนพลักษณ์พลักษณ์พระรามเนี่ยคู่เนี้ยอาจารย์ไม่ได้ให้บูชาไม่ได้ให้บูชาเป็นตัวอย่างใช่เป็นตัวอย่างให้ดูถ้าอยากไปกราบเนี่ยยังไงไปหาอาจารย์ใช่ไหมครับไปหาอาจารย์ได้แต่เดี๋ยวอาจารย์จะมีจัดงานไหว้ครูค่ะประมาณเดือนมีนาคมแต่ว่าเสียงที่นำมาในวันนี้คือปลุกเสกเรียบร้อยแล้วปลุกเสกแล้วเสียงที่ให้บูชาคือเสียงท่านปู่ฤาษีนารอดค่ะครับผมโอ้โหขนาดกระทัดรัดมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ปลุกเสกแล้วแล้วก็เชิญจิตท่านปู่ลงมาครอบเสียงให้ลงพลังให้เกือบทุกด้านมีน้ำเมตตาค้าขายการงานเจริญรุ่งเรืองน้ำเมตตาค้าขายด้วยใช่ค่ะไม่ได้เพียงแค่แบบว่าใครที่เรียนสายนาฏศิลป์หรือว่าจะเป็นสายเกี่ยวกับบันเทิงนะไม่ใช่นะค้าขายก็ได้หรือใครจะของานผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเซลล์หรือติดต่อเป็นโบรกเกอร์ในหน้าได้เช่นกันได้ค่ะเรื่องโชคลาภท่านก็ให้ดีมีคนรุ่นใหม่เช่าบูชายังอาจารย์มีอย่างรุ่นน้องอ่ะเอาไปอ่ะเด็กสมัยเรียนพวกไม่ใช่สมัยหรอกเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยเขาเอาไปเขาได้ที่1ของโรงเรียนจากคนเรียนได้ท้ายๆนะครับได้ท้ายๆอ๋อได้ที่1เลยเขาขอปู่เหมือนทำให้สติปัญญาดีขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าแห่งสรรพศาสตร์วิชาเนาะอ่ะอย่างดูนวดแผนไทยก็นวดแผนไทยก็ได้ใช่ครับฤาษีดัดตนหมอบทยาฤาษีทั้งนั้นเลยโอ้โหคือขึ้นชื่อว่าฤาษีนี่ก็เป็นบรมครูหมดเลยเนาะคุณผู้ชมครับวันนี้อยากให้อาจารย์เก๋นะครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเผื่อคุณผู้ชมอยากติดต่ออยากเรียนกับอาจารย์หรือว่าอยากดูดวงหลังไมค์ครับอาจารย์ฝากได้เลยครับผมค่ะอาจารย์เก๋ๆแม่หมอสายเสกนะคะแล้วก็สามารถเสิร์ชหาใน TikTok หรือว่า YouTube ของอาจารย์ด้วยชื่อนี้แต่ว่าปัจจุบันอาจารย์จะย่อๆสั้นๆลงมาคืออาจารย์เก๋ๆสายเสกค่ะติดต่ออาจารย์ได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลงานค่ะต่อไปอาจา
ารย์ก็จะมีการทำไพ่กราฟชีวิตแบบออราเคิลเป็นรูปร่างมีหน้าตาน่ารักนะคะโดยอัญเชิญนะคะบารมีของพระแม่กาลีมาบรรจุในพลังไพ่แล้วทีนี้ก็คือศาสตร์ที่อาจารย์เชี่ยวชาญที่สุดคือกราฟชีวิตนะคะสามารถดูกรรมแก้ดวงได้อาจารย์ไม่ได้บอกแก้กรรมเนาะเพราะกรรมในอดีตมันผ่านไปแล้วแต่อาจารย์สามารถแก้ดวงให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยการใช้ศาสตร์สรรพศาสตร์วิชาความรู้ที่อาจารย์มีมาโอ้โหมันสกิลเสริมนะครับใช่แล้วค่ะแล้วเบอร์โทรศัพท์ล่ะอาจารย์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ063-919-4465ค่ะครับอีกรอบนึงนะคะ063-919-4465ค่ะครับผมโอ้โหวันนี้ได้เปิดประสบการณ์เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยเกี่ยวกับชีวิตของหมอดูท่านหนึ่งนะและต้องบอกว่าเขาเป็นครูมาก่อนนะไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะครับแต่ชีวิตมันก็เกี่ยวพันเนาะเขาบอกว่าของนี้มันเป็นของเก่านะครับยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์เก๋มากเลยนะครับที่มาร่วมตีแผ่ประสบการณ์ในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่านะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะและขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าทางช่องไทยวาไรตี้69บัมและอาจารย์เก๋ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ